อมรินทร์ทีวีอระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมกรังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธมยังพุทธาภิทุติงกโรมะเสนโยโสตาทาคาโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าส
สัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสัตสะมานะพรหมนิงปะชังสะเทวมนุสังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสัทธังสัพพยัญชนะเกวรปริปุณณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมานังภควันตังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมานังภควันตังศิรสานามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังธรรมาภิตุติงกโรมะเสโยโสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมังธรรมังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมานังธรรมังศิรสานามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังสังฆาภิตุติงกโรมะเสโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสัพพควโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมานังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตะมานังสังฆังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวอันธมยังรัตนตยปนามะคาทายโยเจวะสังเวคปริกิตนาปาทัญจะพนามะเสพุทโธสุสุทโธกรุณามนันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันโนบโยจันตสุทธาปรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปากิเลสคาตาโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปากิเลสของโลกวันทามิพุทธังอาหามาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปาทิโปภิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัคคปากามัตตาเพทภินนโกจำแน่ประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจตทัตถทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธรรมังอาหามาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยาติเขตาสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใ
โลลัปปาฮีโนอริโยสุเมธาโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอะหมาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตาภิปูชะเนยกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังขตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัตถวามาหุนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตวาเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิชังนลภติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายา
เพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองทารมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมายังโอตินนามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโคตินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนามิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติทำชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปรินิพุตัมปิตังภควันตังสรณังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะธรรมัญจะสังคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภควโตสาสนังยทาสติยทาพลังมนสิกโรมาอนุปติปัชามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปฏิปฏิขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันทัสสะอันตกิริยายะสังวัตตาตูจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญอันธรรมยังปัจจิมาพุทโธวาทาปาทังพนามาเส
หันทธานิภิกขเวอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตาทาคาตัสสะปัจฉิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าหันธมยังสัพพปฏิทานาคาทาโยพนามาเสปุญญาสิทานิกาตัสสะญาณัญญานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนโทนตุสัตานันตาปมานากาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิธาเมจาปยาทิธาวาอันเยมัชชตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสสมิงเตภุมมาจาตุโยนิกาปัญเจกาจาตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเทตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอาเวราสุขาชีวิโนเขมปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกระเสมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด
ชีวิตทั้งปวงนะเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเราก็ได้ธรรมะได้สัมผัสธรรมะอย่างแท้จริงมีความสงบร่มเย็นคือไม่ทุกข์โดยธรรมที่แท้คือสลายทุกข์ทุกข์ไม่มีมีชีวิตเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาชนทั้งปวงมันก็ดีระดับหนึ่งถึงแม้เรายังทุกข์แต่เราก็ทุกข์การกุศลคือพ่อแม่พี่น้องทุกคนมีความสุขสะดวกสบายทั้งหมดเลยแต่เราทุกข์อยู่ลำบากอยู่ทรมานอยู่อย่างนี้ก็ดีระดับหนึ่งนะแต่ถ้าจะให้ดีสมบูรณ์แบบวิถีพูดก็คือเราก็ต้องพ้นทุกข์ด้วยคือช่วยตัวเองด้วยเซลฟ์สวิตด้วยคำว่าช่วยเองมันมีทั้งโลกียะโลกุตระนะจะบอกให้พ้นทุกข์เราก็ขึ้นสวรรค์ขึ้นนิพพานเป็นสวรรค์เป็นนิพพานมีความปิติปาโมทย์ปุ๊บเราก็โล่งใจสบายใจมันลกยกออกใช่ไหมทีนี้มันก็เกื้อกูลกันบางทีการที่เราจะไปช่วยคนอื่นอาจจะไม่ต้องช่วยคนอื่นก็ได้เพียงแค่เราช่วยตัวของเราเองช่วยตัวเองเหมือนช่วยผู้อื่นคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาช่วยเราถ้าเราช่วยตัวเองใช่ไหมคนอื่นก็ไม่ต้องมาช่วยเรานะใช่ฉะนั้นการช่วยตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่เยี่ยมคายมากเลยลึกซึ้งมากเลยถ้าเราพ่อแม่เห็นลูกมีความสุขมีชีวิตการงานที่มั่นคงช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งตัวเองได้พ่อแม่ก็มีความสุขสบายใจจบปัญหาแล้วถ้าคนในชาติเป็นอย่างทั้งหมดมีแต่คนช่วยตัวเองเนี่ยทุกคนช่วยตัวเองได้ไหมล่ะช่วยได้อยู่แล้วใช่ไหมตามธรรมแล้วเนี่ยช่วยได้เท่านั้นแหละพอทุกคนช่วยตัวเองปุ๊บทุกคนก็สำเร็จกิจตรงนั้นหน้าที่หลักมีหนึ่งเดียวคือช่วยตัวเองก่อนช่วยตัวเองก่อนกรรมปัจจุบันเช่นบางคนก็ประมาทเพลิดเพลินไม่ระมัดระวังทรัพย์ไปไหนก็ล่อตาบาดใจใส่ทองหยองใช่ไหมกระเป๋าแบรนด์เนมตะไลไอโฟนไอแพดไปนั่งก็วางมันก็ล่อตานี่คือเป็นกรรมปัจจุบันที่เกี่ยวกับกรรมเก่าใช่ไหมกรรมปัจจุบันก็สำคัญเจ้าของทรัพย์ไม่ได้ทำหน้าที่เจ้าของทรัพย์คือรักษาทรัพย์ให้ดีโจรก็ทำหน้าที่ของโจรขโมยก็ทำหน้าที่ของขโมยเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดคือเขาขโมยสำเร็จเขาหน้าอนุโมทนาสาธุการแต่มึงเนี่ยทำหน้าที่ของมึงไม่เรียบร้อยไม่สมบูรณ์แบบเพราะมึงไม่ได้ทำหน้าที่ของเจ้าของทรัพย์มึงไม่รักษาทรัพย์ให้ดีสุดให้ถึงที่สุดมึงก็มาเถอะเพลินวางนู่นวางนี่โจรน่ะหน้าขโมยเนี่ยโจรอย่างเงี้ยยกย่องไปกราบโจรได้เลยธรรมะคือหน้าที่มันทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อตรงถูกต้องแล้วก็สำเร็จประโยชน์ด้วยไงก็น้อมนำธรรมะจากโจรนี่แหละมาเป็นไอดอลเลยไอดอลเลยใช่ไหมแต่มันพลิกคนละอย่างนั่นเป็นอกุศลแต่นี่เป็นกุศลทำหน้าที่ของเรารักษาทรัพย์ป้องกันทรัพย์หรือว่าอื่นก็เหมือนกันหมดเลยเห็นไหมจริงๆการทำคุณงามความดีกุศลผลบุญทั้งปวงก็ไม่ได้หวังไปเอาในครั้งหน้านี่นะเห็นว่าสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วตัดประเด็นว่านรกมีไหมสวรรค์มีไหมชาติหน้ามีไหมเพราะมีคนเคยถามกันว่าทำไปทำไมชาติหน้าตายไปแล้วจะได้ร่างหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำดีไปทำไมใช่ไหมมึงไปสนใจทำไมว่าชาติหน้ามีหรือเปล่าใช่ไหมแล้วดีมันดีไหมล่ะดีแล้วมึงทำไมไม่ทำอ่ะการสวดมนต์ไหว้พระการมาเข้าคอร์สเนี่ยเหมาะสำหรับพวกที่นะต้องเข้าโรงยิมอ่ะในชีวิตประจำวันทั้งปวงเนี่ยเขาไม่ได้ออกกำลังอยู่แล้วนะเขาไม่ได้เจริญกุศลทุกประเภททุกชนิดบางคนเราจะรู้ได้ไงคนที่มาเยอะๆเนี่ยบางคนเขาอาจจะมีอาชีพบางอย่างที่ไม่ใช่กุศลหรือการงานกิจการที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นอกุศลเป็นบาปแล้ววิถีชีวิตเขาต้องโคจรอยู่กับสิ่งเหล่านี้เขาก็เลยตัดวงจรพลากออกมาจากสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ในเงี้ย7 วันอย่างเงี้ยพลากออกมาก่อนไงเห็นไหมแต่ถ้าบางคนที่เป็นคนดีทำสุนทรทานสิ่งที่งามอยู่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือก็เหมือนกับกรรมกรหรือว่าคนงานที่มีกำลังกายอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องเข้าโรงยิมก็ได้มันต้องมองเป็นรายบุคคลไปแต่แม้กระนั้นเนี่ยการสวดมนต์ไหว้พระก็ยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่เป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการที่จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ดีเช่นพุทธวจนะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเพชรเลยเป็นประโยคทองประโยคเด็ดอย่างเงี้ยเราก็ทรงจำไว้รักษาไว้แล้วเมื่อเราจำได้รักษาได้แล้วนะก็มีการถ่ายทอดบอกสอนก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆด้วยเพราะธรรมะทุกหมวดทุกประเภทของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะสลายทุกข์ได้เป็นทางคนทุกข์ทั้งหมด
ิบัติธรรมมันไม่ได้เกี่ยวว่าอยู่สู่วิปัสสนาอยู่วัดหรือว่าอยู่ในหอธรรมหรือกำลังเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ไหว้พระนะปฏิบัติแท้ๆนะเอาตรงนี้ก่อนสิธรรมะคือหน้าที่นี้ก่อนถ้าเราทำหน้าที่โดยซื่อตรงถูกต้องไม่บกพร่องในหน้าที่ธรรมดาธรรมดาทำกิจอื่นๆทำกิจการงานเนี่ยเราก็หน้าที่ไม่บกพร่องอยู่แล้วก็เพียงแค่น้อมนำธรรมที่ท่านตรัสไว้ก็คือเช่นมีสติในการทำงานมีสมาธิในการทำงานถือว่าเรากำลังได้ปฏิบัติธรรมในการทำงานอยู่ปฏิบัติธรรมแท้คืออย่างนี้นะต่อให้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ต้องมีสติมีสมาธิอยู่ดีแต่ทุกวันนี้มันเป็นแฟชั่นมันเป็นแบบกระแสอย่างเงี้ยไปจริงแต่ว่าจิตมันไม่ได้มาประพฤติจริงมันก็เลยไม่ได้ผลจริงพอไม่ได้ผลจริงคือได้แค่เข้าออกเข้าสู่วิปัสสนาเข้าคอร์สนั้นคอร์สนี้นะกี่ครั้ง20ครั้ง30ครั้งวัดนั้นวัดนี้ไปมาทั่วประเทศแล้วหลวงปู่หลวงพ่อก็ไปหมดใช่มั้ยไปบางทีก็ไปก็ถ่ายรูปนั่งคู่ท่านก็ลง Facebook อะไรเงี้ยได้ไปแล้ววัดนี้ได้มาแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเขาไม่ได้เข้าคอร์สไม่ได้มีชีวิตแบบนี้เลยแต่ชีวิตทั้งปวงน่ะเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเราก็ได้รับธรรมะได้สัมผัสธรรมะอย่างแท้จริงมีความสงบร่มเย็นคือไม่ทุกข์นั่นแหละปฏิบัติธรรมที่แท้คือสลายทุกข์ไม่มีจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยเจตนาดวงแรกที่บริสุทธิ์ว่างๆเนี่ยจะให้ผลไวเร็วและแรงมากเลยท่านสรรเสริญจะทำอะไรจะขายก๋วยเตี๋ยวจะขายแท็กซี่ให้เช็คเจตนาก่อนว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวมีโลภะประกอบไหมเห็นคนอื่นเขาขายแล้วรวยแล้วขายเขาบ้างดีไม่ดีมึงอาจจะขายไม่ได้เลยก็ได้ใช่ไหมเพราะอกุศลหรือกิเลสเนี่ยไม่เคยนำพาไปสู่สิ่งที่ดีงามเลยอย่างเงี้ยหลายคนเห็นเปิดร้านเหมือนกันเนี่ยอีกคนเปิดคู่กันแทบขายไม่ได้เลยอันนี้คือกรรมในปัจจุบันส่วนกรรมอดีตคือเขาเคยให้เคยจ่าค่าเคยสละเคยช่วยเหลือเยอะนะเขาก็ต้องได้รับอันนี้ของอดีตแต่ในปัจจุบันคือให้เน้นที่เจตนากรรมเก่าก็โอเคแหละมาครึ่งนึงแล้วกรรมใหม่คือเน้นที่เจตนาทั้งหมดเลยไอ้มีความรู้เรียนหนังสือนะอาจจะไม่ได้มีเวลาทำคุณงามความดีก็ได้ใช่ไหม เอาความรู้ไปข่มผู้อื่นไปพ่นใส่ผู้อื่นว่ากูเนี่ยมีความรู้เป็นด็อกเตอร์นะเว้ยนะหรือว่าจบอะไรมาเยอะรู้อะไรมาเยอะอะไรต่ออะไรเงี้ยนะแทนที่จะทำคุณงามความดีกลับไม่ได้ทำกลับกลายเป็นทำสิ่งที่ไม่ดีเอาความรู้ไปข่มผู้อื่นยกตนข่มท่านเป็นกันเยอะไอ้ตามีตาสีตาสามันเคยยกตนข่มท่านที่ไหนพ่อมันไม่รู้ใช่ไหมมันไม่รู้มันก็เลยมันไม่มีอัตตาไม่มีอีโก้ในเรื่องทำไมเรื่องอะไรมันไม่รู้บาลีมันไม่รู้ว่าเจตสิกคืออะไรหรือว่าอริยสัจสี่วงจรปัจจุบันไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้นะมันก็เลยแบบสงบร่มเย็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าพอรู้ขึ้นมาปุ๊บน่ารู้วงจรปัจจุบันก็เลยไปเล่าใหญ่นะสมัยก่อนพระอรหันต์ไม่รู้หนังสือเยอะแยะเลยพระอรหันต์ไม่รู้หนังสืออ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้หนังสือแต่ว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าทรงจำมาเพียงแค่ประโยคสองประโยคปุ๊บแล้วก็น้อมนำปฏิบัตินะเช็คมีอะไรให้ดูที่จิตนะลงไปที่จิตเช็คดูที่จิตนะว่าจิตใจเป็นยังไงเนี่ยก็ดูจิตไปเรื่อยดูไปเรื่อยจิตใจเป็นยังไงดูลมนะเนี่ยท่านก็ดูลมไปลมเข้าเป็นยังไงลมออกเป็นยังไงมีสติสมาธิอยู่กับลมอยู่กับลมลมมองไปปุ๊บพัฒนาการของธรรมก็จะหล่อหลอมรวมมากขึ้นลำธรรมก็ไหลเข้าสู่ธรรมไหลเข้าสู่ธรรมที่มุ่งหลุดพ้นทันทีเลยไอ้ส่วนพวกเรียนมากรู้มากดูลมเอ๊ะดูแล้วมันจะได้อะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นลองวิจัยอยู่นะใช่ไหมล่ะนะหนูบอกว่านะให้ดูจิตอยู่ที่ไหนดูแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยเรื่องมากแล้วพวกเรื่องมากนะรู้มากยากนานรู้น้อยพอรำคาญไม่รู้อะไรก็ดีบางอย่างไม่รู้ดีกว่ารู้นั่นจะบอกให้บางอย่างไม่รู้ดีกว่าไม่รู้บางอย่างก็รู้ดีกว่าไม่รู้บางอย่างไม่รู้ก็ดีกว่ารู้เช่นถ้าโยมยังไม่รู้ว่าสามีไปมีสามีใหม่นะโยมจะมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นปกติแต่ถ้าโยมรู้ว่าสามีไปมีสามีใหม่นะโยมจะมีความสุขไหมฉันบางอย่างไม่รู้ดีกว่ารู้ลองได้อะไรก็ลองได้บางอย่างก็ต้องลองแบบลองบางอย่างก็ลองแค่ลองแต่ไม่ลองแบบลองแบบช็อตอะช็อตสั้นบางอย่างก็อาจจะลองแบบลองๆถ้าเป็นสิ่งดีงามเป็นกุศลคุณงามความดีลองแบบลองอะลองทำอะลองทำเลยแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็คือได้ลองแล้วเนี่ยได้ลิ้มแล้วได้รสชาติแล้วได้เลียแล้วได้สัมผัสแล้วได้เคยมีแล้วกินเหล้าสูบบุหรี่สูบกัญชาอะไรต่ออะไรเนี่ยมีกิ๊กมีอะไรทำนู่นทำนี่ปุ๊บได้ลองแล้วนี่นะเหมือนอาจารย์ก่อนจะมาบวชอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องใช่ไหมก็เคยไปลองไปอะไรกับเขาบ้างก็เห็นว่าโลกเป็นยังไงบ้างมีรสชาติอะไรบ้างโลกมีอะไรน่าสัมผัสน่าพิศวงมีรสชาติอะไรบ้างก็ไปลองแต่ลองแล้วนี่ตอนนี้ก็ความดิ้นรนทางใจมันไม่มีแต่ถ้าไม่เคยลองไม่เคยลิ้มไม่เคยเลียสิมันมีความทะยานดิ้นรนทางใจฉะนั้นถ้าสามีจะมีสามีใหม่ก็ปล่อยให้เขาไปปล่อยเขาไปอนุโมทนาสาธุด้วยยังไงลึกๆจิตเนี่ยมันใฝ่ศึกษาใฝ่เรียนรู้ใฝ่ลองเรามันทุกคนอ่ะใช่ไหมยิ่งห้ามก็ยิ่งเพิ่มดีกรีการอยากลองอยากลิ้มยาหน้าเนี่ยคุณพ่อแม่เลี้ยงลูกใช่ไหมอะไรก็ยาอะไรก็ห้ามหมดพอมีโอกาสพวกมันก็จะเด้งทีไหนก็คือพาเขาไปแต่เราไปด้วยเราเป็นผู้ใหญ่เช่นไปเที่ยวเทคครับขับบ้านไม่ได้สูบบุหรี่กินเหล้ากินได้แค่นี้แหละแต่เราเป็นผู้ใหญ่น่ะเป็นพี่เลี้ยงพ่อแม่คือพี่เลี้ยง
ถ้าเขาไม่กินกับพ่อแม่เขาต้องกินอยู่แล้วที่ไม่กินมันเป็นไปไม่หรอกอย่ามาพูดเลยว่าเป็นไปไม่ได้เทคพากลับบ้านเนี่ยสิ่งสื่อหลานทั้งพวงเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ดีเฟซบุ๊กอะไรต่ออะไรก็ดีเกมก็ดีมันต้องเล่นอยู่แล้วเล่นยังไงดีอ่ะใช่ไหมก็เป็นเพื่อนเขาเพื่อนคือพี่เลี้ยงเป็นกระแลมิตรนั่นแหละอย่างนี้ปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่ามันห้ามไม่ได้โลกยุคนี้มันเป็นอย่างนี้อย่าไปห้ามใครๆอีกเลยต้องใช้วิธีการใหม่เขาจะอยู่กับสิ่งนี้ยังไงสิ่งนี้ยังไงเขาเรียกว่าฉีดวัคซีนทางธรรมะนะฉีดวัคซีนเข้าไปภูมิคุ้มกันต้องมีผู้ใหญ่เนี่ยคอยให้ภูมิคุ้มกันก่อนเป็นเบื้องต้นเมื่อเขาได้หลักแล้วเนี่ยต่อไปเขาจะไม่หลงไม่ไหลไม่อินไม่อินเข้าไปไม่ไหลไปตามกระแสโลกอยู่ในเทคผับขับบาร์กินเหล้าหรือว่าดูหนังฟังเพลงเหมือนเดิมแต่ว่าไม่อินไม่ไหลพอภาคมาคือภาคเลยเพราะบางทีในสังคมเช่นทำธุรกิจกิจการงานใช่ไหมต้องออกงานไปนู่นไปนี่ปุ๊บแม้แต่ไปดื่มในสันนิบาตสโมสรอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมรุ่นเขาเลี้ยงกันมาปุ๊บเราถือศีลวะเรามีศีลว่าเราไม่ดื่มนะมันก็เป็นอีกแบบนึงใช่ไหมจบแล้วจบเลยยกก็จบจบแล้วจบเลยอย่าไปกังวลอย่าไปเสียดายเสียใจทำผิดทำพลาดนะทำแล้วจบไปเลยไม่ต้องไปคิดถึงมันแล้วครั้งต่อไปเราก็ไม่ได้ทำอีกไงเรานานๆทำทีไม่ได้ทำทีแล้วมันไม่ได้ติดเป็นนิสัยเราไม่อยากทำในใจก็ไม่อยากทำแต่สถานการณ์อย่างนั้นตรงนั้นตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้ก็ทำไปเลยจริงๆใครก็ทำให้ใครทุกข์ไม่ได้จริงๆนะเราเนี่ยทำร้ายตัวเองใครหยิบยื่นความทุกข์ให้เราได้ไหมใครหยิบยื่นความสุขเราได้ไม่ได้นะเราทั้งหมดเลยพระเจ้าให้เน้นหลักอัตตาหิตโรนาโถเป็นต้นตอทั้งหมดเลยทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบเมื่อเราเข้าใจนี้ปุ๊บเราจะเลิกโทษผู้อื่นเราจะไม่ได้ไปพุ่งไปที่อื่นเพราะคนนั้นพ่อคนนี้ใช่ไหมเช่นพ่อคนนั้นคนนี้ทำให้ฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะจริงๆเราไม่ใช่คนนี้ก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้นะความไม่ชอบเขาในใจเราทำให้เราเป็นทุกข์จริงๆเขาเป็นตัวหนึ่งตัวตั้งตัวหนึ่งเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยยังเป็นกลางๆอยู่ถ้าเราชอบเขาเราก็มีความสุขถ้าเราไม่ชอบเขาเราก็มีความทุกข์แต่ว่าเขาไม่เคยเป็นอะไรเลยเนี่ยกูไม่เคยเป็นอะไรมึงนั่นแหละเป็นอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมมึงไม่เคยรู้มึงเลยมึงมาโทษแต่กูใช่ไหมความไม่ชอบเขาในใจเราไม่ชอบนะความไม่ชอบเขานะเขายังเป็นเขาเหมือนเดิมนะความไม่ชอบเขาในใจเราทำให้ใจเราเป็นทุกข์แต่ถ้าวันดีคืนดีศรัทธาก็เปลี่ยนไปความชอบเขาในใจเราทำให้ใจเรามีความสุขเห็นไหมท่านจึงบอกให้เรารู้ทันวาระจิตฉลาดในวาระจิตของเราเนืองๆเรียกว่าให้มองย้อนกลับเข้ามาไงนี่คือการปฏิบัติขั้นสูงคือมองย้อนกลับเข้ามามึงอยู่ที่ไหนใช่ไหมอยู่พารากอนเหรอใช่ไหมอยู่สยามสแควร์อยู่มาลคลองที่ไหนมึงก็มองย้อนกลับมาได้ทั้งหมดนี่แต่ถ้าอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าไม่ได้มองกลับมาย้อนกลับมาพวกก็ไม่ใช่การอภิพุทธธรรมไม่ใช่การปฏิบัติธรรมมาทําอะไรก็ไม่รู้มาทําอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าทําอะไรทําไมก็รู้เบื่อแล้วเซ็งเลยใช่มั้ยสุดท้ายออกไปก็คือไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปกินเหมือนเดิมเที่ยวเหมือนเดิมยิ่งหนักกว่าเดิมอีกยิ่งหนักกว่าเดิมสวยรวยทรัพย์และปัญญาเนี่ยจริงอยู่เป็นกลางๆถ้าคุณนำความสามารถที่คุณได้ติดตัวมาเรียกว่าสว่างมานะไปทำกุศลช่วยเหลือสังคมเพราะรูปร่างหน้าตาก็ดีอยู่แล้วเหมือนกันสไตล์นี่ใช่ไหมรูปร่างหน้าตาดีมากใช่ไหมหอดีมากใช่ไหมหรือหม่ำจุกมกรูปร่างหน้าตาดีอยู่แล้วเงี้ยอ้าวเราก็ไปทำกุศลได้เยอะแยะมากมายหรือว่าเราก็รวยอยู่แล้วมีเงินดีมากอยู่แล้วอย่างเงี้ยอาจจะนำพาความสามารถที่มีรวยด้วยนะตระกูลดีด้วยรูปร่างหน้าตาดีด้วยอาจจะไปหลอกผู้หญิงได้ตั้งมากมายใช่ไหมแล้วก็เงินทองอาจจะไปเปิดอะไรที่ไม่ดีทำพาสิ่งที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าได้เจอท่านผู้รู้เจอกิ้งที่ว่านะก็จะแปลสภาพจากสิ่งนี้มาเป็นอริยทรัพย์มาช่วยเหลือสังคมมาทำสิ่งดีงามฉะนั้นก็คือที่ปลอดภัยที่สุดคือที่อันตรายที่สุดคือว่าเราเกิดมาดีทุกอย่างแล้วได้เปรียบแล้วปุ๊บเนี่ยนี่แหละท่านบอกว่ายิ่งหวาดเสียวมากเลยล่อแหลมมากเลยอยู่ในสถานภาพที่ล่อแหลมทำชั่วก็จะทำได้มากเลยเพราะปัญญาก็เลิศทำแบบคนอื่นจะตามไม่ทันแน่นอนเพราะว่าปัญญามันฉลาดมากคนเนี่ยพอมันฉลาดมากเนี่ยโกงยังไม่รู้เลยว่าโกงใช่ไหมแม้แต่โกงไพ่โกงอะไรเล่นด้วยกันน่ะหรือมาให้โลกอย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยว่าโกงคนที่มันเก่งจริงๆนะแต่ถ้านำปัญญาอย่างเงี้ยมาพัฒนาการในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แก้ปัญหาสังคมใช่ไหมรถติดจะแก้ยังไงดีอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์มากเลยรู้น้อยพอรำคาญไม่รู้อะไรก็ดีบางอย่างไม่รู้ดีกว่ารู้นะจะบอกให้บางอย่างไม่รู้ดีกว่าไม่รู้บางอย่างก็รู้ดีกว่าไม่รู้บางอย่างไม่รู้ก็ดีกว่ารู้
ฉานกรรมะก็คือการกระทำเป็นการงานเป็นการกระทำฐานก็ที่ตั้งที่ตั้งแห่งการกระทำส่วนกรรมฐานที่นี้ที่ตั้งท่านก็ให้มาอยู่ที่กายกับใจเป็นฐานเป็นที่ตั้งแต่เป็นการกระทำเป็นการทำงานไม่ใช่นั่งเฉยๆยังเป็นการกระทำอยู่แต่การกระทำเป็นการทำภายในการทำภายในเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีคำพูดคำบริกรรมอะไรเพียงพวกเข้ามาอยู่กับฐานอยู่กับกายกับใจอยู่กันนะพวกเข้ามาอยู่เพราะเป็นฐานที่ตั้งถ้าไม่อยู่ก็คือไม่ได้อยู่พวกเข้ามาอยู่แล้วทำยังไงต่อก็ลองเป็นผู้ดูผู้สังเกตอยู่กับสิ่งไหนก็ดูสิ่งนั้นสังเกตสิ่งนั้นในฐานกายฐานใจเนี่ยกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงในแต่ละช่วงแต่ละขณะก็เป็นผู้ดูผู้สังเกตเช่นลมหายใจนั่งอยู่ก็มีการหายใจหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นผู้ดูแล้วก็สังเกตว่าหายใจเข้าเป็นยังไงหายใจออกเป็นยังไงเป็นผู้ดูเป็นผู้สังเกตสังเกตกายสังเกตใจสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นขณะเป็นขณะเป็นระยะระยะอย่างเนี้ยเป็นกรรมฐานเบื้องต้นถ้าจะมีอารมณ์หลักเป็นหนึ่งอย่างเพื่อการง่ายเช่นลมหายใจก็ดูว่ามีอยู่ตลอดแล้วก็ง่ายที่สุดลองสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเบื้องต้นหายใจยาวๆเข้ายาวๆออกยาวๆสังเกตไปอยู่กับลมไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยดูกายมาดูใจเนี่ยดูไปเพื่ออะไรดูไปเพื่อเห็นความจริงเห็นความจริงของกายของใจความจริงมีหลายระดับเห็นความจริงของกายของใจว่ากายเป็นยังไงว่าใจเป็นยังไงแล้วกายและใจเนี่ยจะมีความจริงแท้ที่เป็นสามัญอยู่ชนิดหนึ่งที่ท่านเรียกว่าสามัญลักษณะคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงความแปรปรวนความไม่คงที่ความไม่เที่ยงความไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแล้วก็ความไม่มีตัวไม่มีตนที่จะไปกะเกณฑ์ควบคุมบังคับหรือสั่งให้อยู่ในอานัตหรือความต้องการภาวะที่เป็นมวลเป็นตัวจริงตัวแท้เนี่ยไม่มีแต่เป็นลักษณะอนัตตาหรือสุญญตาว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเพียงองค์ประกอบแต่ตัวจริงไม่มีใครๆจึงไม่สามารถที่จะไปสั่งไปกะไปเกณฑ์ไปควบคุมไปบังคับได้เพราะภาวะความเป็นตัวที่จะให้เป็นไปดังปรารถนานั้นไม่มีคืออนัตตาการดูอย่างนี้สังเกตไปอย่างนี้ก็จะเห็นไตรลักษณ์เห็นความจริงของกายของใจเห็นความไม่เที่ยงความไม่ทนแล้วก็บังคับไม่ได้แล้วก็ความเสื่อมไปสลายไปปรากฏแล้วก็สลายไปปรากฏแล้วก็สลายไปเห็นความเสื่อมไปสลายไปไม่ว่าอะไรปรากฏแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับหมดสลายหมดการดูการรู้อยู่อย่างนี้เป็นภาวะประสบการณ์ตรงเรียกว่าเห็นจากข้างในก็เรียกว่าเห็นธรรมเห็นบ่อยๆเนืองๆจากความรู้ความเห็นก็จะเชื่อมโยงให้สู่ปัญญา
ที่แท้จริงได้หลังจากที่ได้บำเพ็ญจิตตภาวนาแล้วก็จะได้แผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทั้งปวงเพราะการบำเพ็ญจิตตภาวนาก็เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ภาวนาส่วนการแผ่เมตตาก็เป็นกระจายแผ่ออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายส่งออกไปยังข้างนอกขอให้สัตว์ทั้งปวงจะมีความสุขปราศจากความทุกข์ก็เป็นความลงตัวเป็นความสมดุลทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นฉันต่อแต่นี้ตามภาพก็จะขอแค่เป็นต้นเสียงแล้วก็ใช้บทง่ายๆในการแผ่เมตตาดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้อาฆาตพยาบาทอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายและทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้กับทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกภพทุกภูมิทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายถวยเทพเทวดาทั้งหลายท่านผู้มีบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านมีมารดาบิดาคุณครูอาจารย์และคณาจารย์ทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญให้แล้วณบัดนี้ขอให้มาอนุโมทนาในผลบุญนี้เองเถิด
และเมื่อได้อนุโมทนาแล้วก็อย่าได้มาเป็นอุปสรรคอย่าได้มาขัดขวางอย่าได้มารบกวนทั้งในการปฏิบัติธรรมและการดำเนินชีวิตประจำวันของข้าพเจ้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตลอดไปด้วยเทอญและขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญทีฆายุโกโหตุมหาราชาทีฆายุกาโหตุมหาราชินีขอถวายพระพรขอขอบพระคุณเสียงสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพระเอกราชเขมานันโทวัดแพร่ธรรมารามอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ขอขอบคุณที่ปรึกษารายการคุณเมตตาอุทกพันธ์อมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี